สวัสดีค่ะพบกับรายการคารยอทีวีวันนี้นะคะกลุ่มคารยอเรามาทำแพนเค้กกันนะคะมาดูว่าการทำแพนเค้กจะยุ่งยากกันแค่ไหนตามเลย let's go ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในห้องครัวในการทำแพนเค้กนะคะเราไปดูค่ะว่าเขาทำแพนเค้กยังไงไปเลย
นี่นะคะก็คือผลงานแพนเค้กของเราค่ะน่าอร่อยใช่ไหมล่ะคะงั้นทุกคนต้องชิมให้ได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพบกับรายการคนละหยอดที่วีวันนี้นะคะเราจะสำรวจคนให้ชิมแพนเค้กคนละหยอดนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างไปกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราเจอเหยื่อรายแรกนะคะที่ได้ชิมแพนเค้กของเราไปเลยค่ะชื่อน็อตยังไม่ได้ชิมเลยค่ะยังไม่ได้ชื่ออะไรคะครับอยากจะไปช่วยชิมขนมของเราด้วยหน่อยได้ไหมคะก็คือแพนเค้กโคโลยอนะคะเป็นแพนเค้กเพื่อสุขภาพค่ะใครควรทำครับพวกเราค่ะช่วยชิมรสชาติเป็นไงบ้างคะเพื่อนอ่ะเหมือนน้ำตาลเลยอ่ะหวานเหรอหวานเหรออาจจะเป็นเพราะว่าใส่น้ำผึ้งมากเกินไปนะคะหวานใช่น้ำผึ้งแต่ว่ารสชาติใช้ได้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายตอนนี้อาจจะเสียงดังไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงกีฬาสีนะคะแต่ว่าเราเจอเหยื่อรายที่3ค่ะเราไปกันดีกว่าค่ะกำลังกินต้นหน่อยไม่ใช่เราต้นไม้กำลังทำผักธรรมชาติวันนี้นะคะเราอยากให้มาชิมแพนเค้กคนละยอของเราเลยได้ให้หน่อยได้ไหมคะเป็นแพนเค้กเพื่อสุขภาพนะคะรับรองว่าอาจจะไม่หวานมากเพราะว่าทำจากข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็ไข่ไก่
ผมชื่อเล่นชื่ออะไรคะเฟิร์สครับช่วยชิมแพนเค้กให้หน่อยได้ไหมคะมันอร่อยมากเลยครับมันมีกลิ่นของกล้วยโหสุดยอดมากเลยครับผมชอบมากเลยยอดยอดตอนนี้เราอยู่กับนักบาสสีเขียวค่ะที่ที่หนึ่งมานะคะช่วยชิมครับช่วยชิมแพนเค้กคนละรสชาติเป็นไงบ้างคะดีมากฮะหวานไหมคะหวานนะหวานมากหวานมากเลยหวานทั้งตัวนี่ค่ะกับนักตอนนี้เรากำลังนั่งรวมสีกันนะคะแล้วเราก็เจอน้องๆ3คนด้านหลังค่ะเราจะให้น้องๆชิมแพนเค้กคลยอของเรานะคะเชิญค่ะรสชาติมันเป็นไงบ้างคะอร่อยมากเลยครับอร่อยแล้วครับได้กลิ่นน้ำผึ้งไหมคะได้ครับได้กลิ่นกล้วยไหมคะได้ครับขอบคุณค่ะรสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อยขอบคุณค่ะคุณเด็กทั้ง3คนค่ะนะคะเราต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือกับโครงงานของเราในการชิมแล้วก็ให้คําแนะนํานะคะเราจะนําคําแนะนําไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นสุดท้ายนี้เราเชื่อว่าความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราควรทําสิ่งที่ตัวเองชอบเพื่อชีวิตเรามีความสุขค่ะสําหรับวันนี้แพนเค้กคลย